รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนแม่วันนี้มันสดใสซาบซ่าการแต่งตัวของเรามันก็ดูฉูดฉาดสีสันนะครับผมโอ้โหทำไมต้องยืนแบบนี้ด้วยครับถือทำไมถ้าไม่ถือก็ล่วงสิคะพอปล่อยปุ๊บก็หน้าทิ่มเหยียบดั้มขมำไปโน่นเมื่อกี้แขกรับเชิญมาเหยียบไปทีนึงแล้วค่ะคุณนี่อยู่มาเหยียบชายกระโปรงเจ้ไปนู่นนะไปตัวไปแต่ขาไม่ไปแหมกะจะสวนซะหน่อยเงยขึ้นมาว่าให้เป็นเด็กผู้ชายก็เลยแล้วไปใจของเจ้มันเย็นได้ร่มร่มบางคนยังใจร้อนเนี่ยเข้าหน้าร้อนใจร้อนไม่ใช่หน้าร้อนธรรมดาคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้น้ำเนิมก็แล้งก็แห้งเพราะฉะนั้นใช้น้ำอย่างประหยัดใช้ไฟอย่างประหยัดขอให้ปิดไฟทุกอย่างในบ้านเลยนะช่วยกันประหยัดเปิดทีวีเครื่องเดียวแล้วดูศึก12ราศีใจร่มใจนี่กำลังร้อนเผาใจคุณจะร่มขึ้นมาทันทีเลยวันนี้อยู่กับศึกนี้เลยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนยิ้มมีความสุขเพราะว่าศึกศาสตร์ความสุขเชิญคุณผ้ากุ้งคะครับผมคุณไม่ได้รู้จักเรื่องฤดูกาลเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะคือวันที่ไหนอ่ะวันที่เดือนเมษานะคะเดือนเมษาฮะครับผมเดือนเมษาที่บ้านเก่าผมครับตอนที่อยู่ที่กรุงปรากอากาศหนาวมากเดี๋ยวๆๆๆปรากนี่ปรากยุโรปเหรอครับปรากน้ำโพครับผมใกล้บ้านผมเลยที่ไหนผมก็ทำยีโมอยู่ที่ปรางเหมือนกันปรางไหนคะปรางยุโรปปรางช่องครับช่องครับผมนี่ผมขายนี่เลยดอกไม้อยู่อยู่ไหนที่กรุงเทพนี่เองที่ไหนปรางคลองตลาดก็มีคำว่าปรางอยู่ด้วยไงของเขาเล่นปรางปรางน้ำโพปรางช่องปรางคลองตลาดมีสักปรางเกศมีปรางอะไรปรางหมอเขาเกียบปรางหมอพี่ยิ่งยงก็มีปั๊กหนึ่งไงเห็นหน้าพี่ก็รู้เลยอ่ะปั๊กใจเย็นไปคิดไว้คนละมุกแล้วเดี๋ยวฉันจะไปชาร์จที่โต๊ะประจำที่เอามาเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทรุนแรงทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนกันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายได้ไงก่อนจะตอบขอพูดอย่างนึงได้ไหมฮะว่าทีมงานช่วยเร่งแอร์หน่อยได้ไหมแล้วใครมาทำไมตอนนี้ร้อนมากเอาพร้อมแล้วตอบว่าถ้ากุ้งตอบราศีเมษทำไมคือเอาเลยป่ะล่ะเฮ้ยนี่ไงแค่ถ่ายเฉยคือต้องบอกนะครับว่าในทั้งหมดนี้ที่ดูมาทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับผมโอกาสที่คนที่จะมีเรื่องมีราวปากตรงปากแตกหาเรื่องคนอื่นเนี่ยคืออุ๋ยเนี่ยที่สุดแล้วทำไมไม่นับตัวเองอะคะคือผมเนี่ยเป็นรองลงมาไงฮะผมแต่อุ๋ยเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบว่าคือเห็นอย่างนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคนที่แบบประวัตินี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยพูดถึงเลยดีกว่าอะไรนะฮะพูดถึงนิดนึงพูดถึงสักนิดก็ได้คือรู้อยู่เป็นวงฮิปฮอปเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์แบบว่าแก๊งสเตอร์เอาเท่านั้นแหละพอแล้วครับผมแต่ว่าราศีพฤษภครับวรชาติครับวรนั่งด้านข้างผมอยู่นี่นะครับเฮ้ยคุณทำไมคุณตอบผมอ่ะ
าจจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมวรชาติชั่วใจเย็นวรชาติอย่างเดียวชั่วชั่ววรชาติชั่วชั่วชั่วช่วยนั่งหน่อยช่วยนั่งหน่อยช่วยนั่งหน่อยดูบุคลิกดูการพูดจาเขาอย่างนี้เลยครับเขาสมควรเป็นคนปากแบบนี้ครับไปที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนแน่นอนนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าปากนี้เก็บไว้แต่งหน้าหนาวดีกว่าแต่งตัวนี่เตรียมโดแล้วนะครับพี่สมจิตตอบว่าราศีราศีกันครับพี่เจ้าพี่เจ้าครับเมื่อกี้เห็นทั้งสองคนคุยไปคุยแล้วนะครับเห็นคุยไปคุยมาว่าคือปากอะไรไม่ดีเงี้ยแต่จริงแล้วผ้ากุ้งนี่ไปไหนพกแต่ปากไปหาเอาข้างหน้าผมดูติดตาม12ราศีมาตลอดครับล่าสุดนี่เจอของคุณภาคคุณชาวชาวชาวค่ะชาวชาวเจอมาเหตุการณ์โอ้โหแม่นมากทายแม่นมากค่ะผ่านมาก็เลยว่าชาวชาวเนี่ยน่าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทแน่นอนพี่เจอนัดพร้อมแล้วตอบว่าราศีราศีมังกรค่ะพี่น้อยสมจิตพี่น้อยพี่น้อยนี่ไงครับผมอยู่ในวงการบันเทิงนะครับผมครับผมอยู่ในวงการบันเทิงเรารู้ว่าอะไรที่จะทำออกไปแล้วก็สำเร็จมันต้องมีอินเนอร์อินเนอร์แปลว่าอะไรมันต้องมีอินเนอร์ใช่ไหมขอโทษนะเล่นขนาดนั้นน่ะคนอื่นก็ไม่ต้องเล่นรู้จะเล่นอะไรดีล่ะคนที่จะชกมวยได้เหรียญทองมันต้องเป็นอินเนอร์มาก่อนไม่มีเรื่องกับใครแล้วเขาจะต่อยหนักขนาดนี้ได้ไหมต้องมีเรื่องกับใครมาอ๋อรางวัลนี้เขาซื้อนะครับเขาเออเหรอจะต่อยเอาคุณอาวาพรตอบว่าราศีครับพี่จิตครับพี่จิตเตี้ยเตี้ยเตี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขามีความมั่นใจสูงเวลาเขาคุยกับใครนะเขาคุยแบบเขายิงประเด็นตรงมากบางครั้งตรงก็มีสิทธิ์ปากแตกได้นะพี่ยงเป็นคนที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยต้องบอกว่างี้เพราะตอนนี้เขาเรียนเขาจะจบโทแล้วนะดีพอแล้วจบตีพอแล้วจบตีพอแล้วนะเดี๋ยวจะต่อโทเพราะฉะนั้นปากหมาคือนี่แหละค่ะเป็นพี่จิตแล้วบอกทะเลาะวิวาทกันให้ไปอยู่ข้างปากหมาพี่ยิ่งยอมตอบว่าราศีราศีเมษครับเป็นพี่อุ๋ยทำไมคะจริงๆแล้วไม่ใช่เดือดร้อนเหรอคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ในโอกาสช่วงเนี้ยก็ต้องมีทะเลาะวิวาทกันบ่อยคือด้วยราศีไงด้วยไอ้เขาเรียกว่าไอ้พระอาทิตย์โคจรพระจันทร์โคจรพระอาทิตย์อะไรเงี้ยอย่าพูดเป็นหลักการเดี๋ยวเขารู้ว่าเราอ่านหนังสือมาผมก็พูดตามอาจารย์เพื่อผิดบ้างอาจารย์รักฟันธงอาจารย์ยงฟันเกก็ธรรมดาฟันเกหมายถึงฟันอาจารย์ดีพอฟันเกปุ๊บเสร็จเลยพี่นุ้ยตอบว่าราศีราศีพี่จิตครับพี่โยครับศึกของเราวันนี้เป็นศึกศาสตร์ความสุขแต่ไงผู้ร่วมศึกแต่ละคนถึงศาสตร์โครนใส่กันว่าจะต้องทะเลาะวิวาทรุนแรงใครจะเดือดร้อนเดี๋ยวก็รู้นุ้ยตอบว่าราศีราศีพี่จิตครับพี่โยครับเอาตามพี่ชายเหรอคืออย่างนี้สนิทกันคือแค่มีความรู้สึกว่าบางคนถ้าแถบนู้นเนี่ยจะดูแบบว่าพูดเยอะพูดมากบางทีมาดูคนนิ่งๆแบบนี้บ้างคนนี้แค่ร้องเพลงยังหาเรื่องคนอยู่แล้วยังไงยังไงเพราะว่าเขาร้องไปด้วยเขาชี้หน้าคนไปด้วยแล้วเด็กจิ้มผิดจิ้มถูกจิ้มเข้ารูจมูกมันไปหมดแล้วเนี่ยบ้าเป็นพี่ยิ่งยงฮะยิ่งยงฟันเกนะคะฟันเกฮะพี่อาตอบว่าราศีราศีพี่สุดครับพี่ยิ่งยงครับทำไมเปิดรายการมาเขาก็จะตีกันแล้วผัวเมียครับจันเล่เฮ้ยจันเล่ไว้มีอะไรกับพี่อาจันเล่ไงไงคือเปิดมาเมื่อกี้เขาก็จะตีกันแล้วเตี้ยพอไหมเนี่ยแหละพอเหอะแค่นี้ก็หาไม่ได้แล้วโยมเป็นผัวเมียกันคิดดูถ้าก็เป็นผัวเมียกันจริงๆนะเวลาที่เขานอนเนี่ยมันจะเหมือนนอนย้ายบ้านนะไม่ได้แล้วเอาที่เขาพูดกันนะเอาที่เขาพูดกันอธิบายกันนะครับน้องอายตอบว่าราศีราศีพิจิกพี่ยิ่งยงสาบานว่าไม่ได้ลอกพี่อาร์ตลอกพี่อาร์ตปีนี้พี่ยงเป็นชง 100% ด้วยแล้วบวกกับปากด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่านี่ไงผมบอกแล้วดูจากพี่ฮายดูจากพี่ฮายแล้วก็พี่อาร์ตก็แบบทายถูกบ่อยมากค่ะตั้งแต่ตอนที่ทุกคนก็ทายกันนี้น้องอายเป็นคนหนึ่งที่เขียนหนังสือดีมากเขียนพวกเล่มไหนลูกบอกเข้าไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะไม่คิดว่าจะเอามาให้ฝากกันเลยก็คือเอามาไหมเอามาไหมคือมันหมดแล้วอะค่ะไปหาซื้อเอาเขาทำแค่สามเล่มเหรอทำมาแค่สามเล่มพ่อไปเล่มแม่ไปเล่มแล้วตัวเองเก็บไว้เล่มหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวรบกวนเขียนหนังสือให้พี่ภาคกุ้งเล่มนึงชื่อเรื่องว่าแขกจะมาประมาณ200คน
ขียนเอาให้แบบระลึกถึงเขาเยอะๆเลยนะเดี๋ยวเขาไม่ใช่หนังสืองานศพเขาขึ้นบ้านใหม่เหรอคะอะไรนะเขาขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นซ้ายลงขวาใช่ไหมน้องออมตอบว่าราศีกันค่ะชาวค่ะตอบเพราะอยากถูกหรือตอบเพราะอยากถีบไม่ค่ะเห็นก่อนเข้ารายการดูพี่เขาเครียดๆคือตัวพี่เขาเองอาจจะไม่ได้อยากมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครแต่ว่าดูท่าทางมีคนอยากทะเลาะวิวาทพี่ไม่นึกเลยว่าน้องสวยๆน้องที่บอกรายการสวยๆจะนั่งสแกนพวกพี่ตลอดเวลานั่งเครียดใช่ไหมเขามีเรื่องเครียดเยอะดูท่าทางมีคนอยากทะเลาะวิวาทด้วยนิดหน่อยแล้วหนูไม่มีเรื่องนะไม่มีค่ะไม่มีเรียบร้อยค่ะหนูเรียบร้อยอย่างนี้จะไปทะเลาะใครเขาได้ชีวิตหนูเคยด่าใครไหมเฮ้ยออมเขาเล่นละครเก่งอ่ะมึงไปยืนพี่ลิงค่ะไอ้สารเลวเฮ้ยเหมือนอินเนอร์เลยอ่ะนี่แสดงนี่อินเนอร์วะเอามาน้องเบิร์ดก็ตอบว่าราศีกันครับผู้ชายเขามีใจวะคิดอะไรกับพี่ผู้หญิงเขามีใจยังไงหนูไม่มีที่ไปหรือจ๊ะไม่ค่ะคือลูกพี่เขาดูกวนๆเขาน่าจะแบบว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อยเฮ้ยจริงพี่เจ้าไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะเวลามีปัญหาอะไรพี่เจ้าเขาจะจริงเหรอหนีไปก่อนแล้วน้องมีปัญหามากเฮ้ยครับจะเรียนครับผู้หญิงน้องผู้หญิงเด็กสตรีและคนชราคุณโอ้โหตบเด็กแต่ผู้หญิงชิงเงินพานี่งานผมเนี่ยไม่ต้องห่วงนี่นะว่าราศีครับผมพี่ยิ่งลงพี่ยิ่งลงครับผมไม่คิดเป็นตัวเองเหรอปากเราใช่ย่อยผมว่าผมรอดแล้วครั้งที่แล้วมาโดนคืนไม่เข้าคายไม่ออกเต็มแม่นมากนะครับครั้งนี้เนี่ยราศีพิจิกผมว่าดวงดาวกำลังเคลื่อนย้ายครับผมแล้วก็น่าจะไปตกอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งพี่ยิ่งยงเมื่อกี้มาอย่างนี้อาร์ตบอกอยู่ดีไปมีเรื่องกับเขามีเรื่องกับใครที่จะเดินไปมีเรื่องกับพักกุ้งไงเปิดรายการเมื่อกี้พักกุ้งว่าพี่อ่ะอารมณ์ก็ขึ้นง่ายขึ้นเร็วถูกต้องลงเร็วก่อนถึงรู้แล้วก่อนถึงหน้าตูไปยืนด่าแท็กซี่อยู่ครึ่งชั่วโมงโอ้โหด่าไงอ่ะเฮ้ยแท็กซี่ไม่มีใครอยู่อ่ะยืนด่าฝันทิศราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทรุนแรงคือราศีมีคนตอบผิดนะครับโอ้ยรู้แล้วแล้วก็มีคนตอบถูกนะครับแน่นอนราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกมีเทพประจำราศีคือเทพพลังคารแล้วถูกดาวเสาร์โคจรทับเรือนชะตาราศีแล้วขณะนี้ดาวคู่นี้สัมพันธ์ถึงกันเสาถึงภูมิมังเกืองคารระวังเหตุเกิดเพลิงอเพศไหม้ชิดผายทั้งหมู่โจรกำเริบก่อวุ่นวายจะเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจอุบัติเหตุและเพศภัยนานาประการเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพิจิกอย่ากลัวรู้ไว้ระวังตัวเร่งแก้ไขบุญกุศลมีเอาไว้สร้างและระมัดระวังตั้งสติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวประจำตนดาวเสาทับกายตนหาราหูทรงครุฑมาแขวนคุ้มรักษาด้วยเสากับราหูเป็นคู่มิตรนำพาเหตุเพศภัยที่กล่าวว่ามีภัยจะได้พ้นภัยกันทุกคนเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในขณะนี้นะครับ1ระวังอุบัติเหตุระวังการทะเลาะเบาะแว้งระวังเรื่องเข้ามาหาอยู่ดีๆนะครับอาจจะมีเรื่องเพราะสัตว์เลี้ยงของเราไปทำให้เกิดเรื่องสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแล้วเราไปดุไปว่าทำให้เกิดเรื่องอยู่ดีๆเราคิดจะทำอะไรให้ถูกต้องแค่บีบแต่เตือนก็เขามาหาเรื่องเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือคติพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองอย่าไปพูดอย่าไปเจรจาอย่าไปตีตะกอนอารมณ์ให้เกิดขึ้นมิฉะนั้นไม่คุ้มเกิดเรื่องครับเพราะดาวเสาร์กับดาวอังคารโคจรถึงกันแล้วดาวโคจรไปอยู่ในเรือนอลีเนี่ยอาทิตย์พุธศุกร์เต็มเลยในเดือนเมษายนนี่นะครับแปลว่าอะไรเจ้ากรรมในเวรตามมาทันและจ้องเช็ควิวแปลว่ามีสิทธิ์มีเลือกได้ตลอดเวลาหาเหรียญเทพราหูทรงคุดมาติดกายเพราะดาวเสาร์ทับเดือนชะตาเจืองคานเนี่ยราหูเป็นตัวแก้นะครับนี่คือสิ่งที่จะคุ้มครองภัยและที่สำคัญถ้ามีสีพึ่งของครูบาอาจารย์มาสีปากแล้วผมแนะนำนะวิธีการสีพึ่งสีปากเนี่ยคุณเอาสีพึ่งมาบดที่มือนิ้วมือกับนิ้วชี้นะดมตั้งดวงจิตอธิษฐานเมตตามหานิยมนะมีโชคลาภและเงินตราแล้วทำนี้ครับวางนิ้วชี้กับหัวมือที่ริมฝีปากบนแล้วก็ทำท่าปากหวานนะคราวนี้แหละ
ก็จะมีมหามงคลให้คนเมตตาก็ขอให้คุณนั้นได้ใช้ทั้งสติทั้งมงคลที่คุณพอจะพึงมีทำให้ชิดนั้นผ่านวิถีเลร้ายไปจะได้มีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทและมีเรื่องมีภัยมาถึงตัวเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทรุนแรงได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับมาดูคนแรกเลยเหรอเนี่ยครับจริงๆจริงๆพี่เป็นคนอารมณ์ขึ้นง่ายไหมเพราะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีว่าใครแรงที่สุดประมาณไหนฮะไม่ได้ว่าใครเลยไม่เคยว่าแบบแรงๆไม่เคยว่าใครเลยแต่ว่าด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลบอกด้วยเหตุผลใช่ครับเวลาขับรถอารมณ์ร้อนไหมฮะแบบด่าทอคนนู้นคนนี้อะไรในท้องถนนนี่ให้เมียอันนี้ไม่ได้ชมนะตั้งแต่นั่งรถมาต้องจับว่าอยู่ในระดับชั้นดีสุดในการขับรถพี่ยองขับรถขาถึงคัดไหมฮะคัดไงเนี่ยเนี่ยพี่เขาไม่ได้ขับเฉพาะคัดเขานะเขาสามารถถีบไปถึงคัดหนูด้วยถามไม่ถูกด้วยราศีมากกว่าด้วยราศีแต่ว่าหลังจากนี้ก็แค่ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นั้นคือที่พี่ไฮบอกคือเขาขับรถเนี่ยเขามีมารยาทมากใช่ครับคราวที่แล้วพี่ยงมาถูกทักเรื่องปากพาซวยซวยมาคราวนี้ก็เรื่องของแต่ใช่ปากเขาพาซวยจริงๆเป็นคนปากแค่นั้นแหละจริงๆจิตใจดีไม่เช่นไรชอบเป็นคนชอบไปพูดตรงๆบ้างตรงๆคือแซวตรงๆไอ้สิ่งที่แบบว่ามันจี้ใจดำอ่ะบางทีเห็นเขาแบบเขาเพิ่งทะเลาะกับแฟนเข้ามาเป็นไงเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมเป็นไงเพิ่งแม่เขาซึ่งกำลังจี้ใจดำเขาว่าไม่น่าพูดแต่ก็พูดสนุกปากก็พูดแบบว่าก็พูดแบบลอยๆธรรมดาก็สนุกอยากแล้วพี่ยองไปร้านเรียนอ่ะไปเรียนอ่ะไปเรียนครับก็ไปถึงไหนละคะเรื่องเรียนก็จบแล้วฮะจบปริญญาตรีปริญญาตรีแล้วใจเราอยากไปถึงไหนก็จบแค่โทพอแล้วครับอยากเรียนโทต่อเรียนเพื่ออะไรมันก็ไปเรียนเพื่อที่จะเอาความรู้มาประดับความรู้ตัวเองบางทีบางครั้งเนี่ยเขาพูดอะไรมาเรายังพอรับได้ใช่ไหมเพราะเขาพูดอะไรมาเอ๊ะเขาพูดอะไรอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องความหมายคืออะไรแต่พอเราไปเรียนแล้วมันได้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการบริหารจัดการอะไรเงี้ยต่างๆวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตแบบไหนที่มันอยู่ได้อยู่กับสังคมในยุคปัจจุบันคนมันเยอะมากขึ้นเราควรจะไปแย่งเขากินไหมหรือเราจะให้เขาเอื้อซึ่งกันและกันไหมอะไรเงี้ยมันมีข้อคิดที่ดีอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นตัวอย่างที่ดีนะพี่ลิงต้องบอกเลยว่าพี่ยงเป็นคนหนึ่งที่ใฝ่รู้อ่ะแต่มีวัตถุมงคลจากอาจารย์ลักษ์ฝากมาให้ครับผมเหรียญพระศิวะนาคราชนะครับเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะครับประทานพรให้พ้นจากเคราะห์ภัยอันตรายเทพราหูทรงครุฑนะครับผมพิธีสีผ้ามอบให้ด้วยนะครับรับไปเลยค่ะถูกไปทั้งหมด5คนนะคะน้องไฮน้องอายน้องเชาน้องนุ้ยแล้วก็น้องอาร์ตช่วงหน้าช่วงหน้าคนโสดมีเฮแน่นอนสักครู่ครับที่เห็นอยู่ในนี้ก็โสดทั้งนั้นไหนใครโสดใครโสดใครโสดไม่โสดอย่างเดียวซิงด้วยฮะไอ้ยามาจัดให้เขาหน่อยเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะเจอเนื้อคู่ว่าราศีพฤษภค่ะคุณคุณเป็นโสดอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมีเนื้อคู่อ่ะเออแล้วเจอแล้วด้วยตอนเนี้ยใครฮะเดินคู่นะกล้ามมัดๆเลยใช่ป่ะผู้ชายเลยผมชอบผู้หญิงผู้หญิงสวยเนื้อคู่ผมมาผมเจอแล้วผมยังเลือกอยู่ก็ใช่ไงอย่างน้อยก็3คนหน้าเนี่ยสักคนนึงล่ะวันนี้พี่ชาวพี่นุ้ยกับผมใช่ไหมแอบชอบนุ้ยมานานแล้วเป็นพี่พลากุ้งนะเพราะว่าพี่พลากุ้งโสดนะคะเอามาคุณไฮตอบว่าราศีกรกฎค่ะตัวเองเออกรกฎปีนี้ดีด้วยนะจะบอกให้ดีเหรอคะดีค่ะขอให้ดีทุกอย่างนะเพราะว่าประสบความสำเร็จหน้าที่การงานการเงินสุขภาพโอเคความรักยังไม่มาอยากได้ความรักบ้างอะไรบ้างคือจะลองมีกับเขาบ้างจะเป็นไรพี่โจนาสพี่โจนาสค่ะพี่โจนาสตอบว่าคือว่าที่จริงผมก็ไม่กล้าตอบเพราะว่าอ้าวงั้นไม่ต้องตอบใครคนอื่นว่าคุณให้เกียรตินักท่องเที่ยวหน่อยดิครับคุณน้องเอามาคือกลัวว่าคือเขาไม่ยอมเปิดเผยเมื่อกี้ว่าเขาโสดหรือเปล่าถ้าผมทายคนนี้ปรากฏว่าเขาไม่โสดแสดงว่าเป็นการแช่งอ่ะ
พราะเขาต้องเลิกกับคนเดิมแล้วก็มาหาคนใหม่ไงแต่ว่าผมแอบปลื้มนะฮะตอนที่เดินออกมาผมก็เลยต้องเรียกก็เลยตอบว่าราศีธนูคือคนลักษณะอย่างเงี้ยสดไม่ได้นานหรอกเพราะว่าทั้งหวานทั้งน่ารักคุณจะปรับเสียงเป็นหล่อทำไมก็เราต้องบิ้วไงฮะเราต้องบิ้วใช้เสียงสองเอามาครับผมพี่สมจิตตอบว่าราศีราศีต้องโฟนเหมือนกันต้องโฟนครับออกกันหรือเปล่าฮะไม่ไม่ครับเพราะต้องโฟนเนี่ยผมดูแล้ววันนี้ไปไหนด้วยพ่อตามมาด้วยไหนคุณพ่อเป็นนักบอลเก่าพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นนักบอลนะฮะสวัสดีครับคุณหมูยันยงสนิทกับผมมากผมมองว่าช่วงนี้อาจจะมีความรักพ่อเลยต้องตามดูใกล้ชิดนิดนึงพี่อุ้ยตอบว่าราศีราศีกันครับพี่ชาวครับนิดหน่อยขอโทษครับทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นคุณชาวฤทธิ์เพราะพี่ชาวเป็นคนแบบมีเสน่ห์ครับเวลาเขาจีบสาวแล้วเขาคุยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนมุกเยอะครับผู้หญิงน่าชอบผู้ชายที่แบบมีคารมดีครับเป็นตาของพี่พลากุ้งแล้วครับผมพี่บรรเลงตามสบายตอบว่าราศีราศีกุมครับออมน้องออมเนี่ยเป็นคนน่ารักครับแล้วก็ผมคิดว่าคงจะมีคนที่เข้ามาหาเขาเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เขาน่าจะมีคู่ในเร็วๆนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ในใจก็แอบลุ้นว่าขออย่าให้มีเลยขอบอกเลยน้องออมอย่างนึงได้ไหมครับว่าคิด10เพื่อน2ฮะคิด10เพื่อน2แปลว่าคืออะไรอ่ะผมคิดมากกว่าเพื่อนครับผมบางทีผมก็งงวงการบันเทิงนะฮะบางทีทำไมฮะแบบเนี้ยมันยังมีพื้นที่ยืนอยู่ได้ยังไม่ใช่ว่าราศีราศีกรกฎครับพี่ไฮครับผมเป็นพี่ไฮครับได้เวลาที่พี่ไฮต้องมีความรักแล้วล่ะเป็นตัวพี่ไฮตอบตัวเองด้วยนะวันนี้ถึงเวลาของเขาแล้วถูกต้องนะคะน้องโฟนตอบว่าราศีราศีไม่ผลครับพี่นุ้ยเราเป็นชาวพรหมจรรย์มานานใช่ดูว่าแบบช่วงนี้ออร่าจับดูสวยหน้าน่าจะแบบมีคนเข้ามาแพทย์ช่วยทั้งนั้นแหละแม่ให้มาฮะอ๋อแม่ให้ให้มาเท่าไหร่ให้มาไม่ให้ให้เงินมาทำนี่แหละครับแล้วออมตอบว่าราศีราศีกรกฎพี่ไฮค่ะเพราะได้ยินว่าพี่ไฮไปต่างประเทศมาน่าจะมีติดไม้ติดมือมาใช่คิดว่าน่าจะเป็นสเปคด้วยหรือเปล่าสเปคคนแถบนู้นอ๋อจริงๆเขาใช่ใช่ชอบชอบพี่ไฮโอ้ใช่เพราะเราไปเนี่ยมีทั้งโอ้โหอุดอุดหน้าทงหน้าท้องบอลล่อนสะดือกระพือปีกหน้าเวทีโอ้โอ้ใช่ใช่น้องไอค่ะราศีราศีกรกฎพี่ไฮค่ะยังไงฮะเขาไปต่างได้ไปต่างประเทศเราก็เลยตอบเขาดีกว่าหนูว่าปีนี้กรกฎดีอะค่ะเหมือนคุยมากับน้องเหมือนกันนะเขาบอกว่าแบบปีนี้ดีแล้วใช่กรกฎดีเราพี่ไฮก็น่าจะน้องมีแล้วน่าจะดีอะเนาะเพราะว่ารายการเพิ่งเลิกจ้างพี่อาตอบว่าราศีกรกฎครับพี่ไฮทำไมมาแล้วจริงๆอยากตอบตัวเองครับแล้วไม่ตอบไงแต่ให้โอกาสพี่ไฮครับให้โอกาสพี่ไฮขอนะขอพี่ไฮก่อนขอพี่ก่อนนะได้ครับเพราะพี่ไฮเนี่ยถ้าพ้นปีหน้าก็คือหมดอายุหมดแล้วหมดแล้วแห้งคือในช่วงนี้ยังพอทันอยู่พอทันอยู่ยังได้ยังได้อยู่พี่นุ้ยตอบว่าราศีทันพี่ไฮค่ะเฮ้ยคนมาพี่ไฮเยอะนะเทมาฝั่งนี้เยอะฝั่งนู้นเทมาก่อนที่จะบูดก็ต้องใช้แล้วคล้ายกะทิคือพี่ไฮน่าจะหนักอกหนักใจมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก็บไว้เยอะเก็บไว้เยอะแต่บอกตรงนะปีนี้มีความรู้สึกว่าเหงาแบบทำไมเราอยู่คนเดียวเราอยากมีเพื่อนคุยเราอยากมีคนที่คุยแล้วรู้ใจแล้วมันรู้สึกยังสิอยากมีเอามาอาจารย์ลิงฝันทิพย์ราศีที่ในช่วงนี้จะเจอเนื้อคู่คือราศีมีคนตอบผิดนะครับด้วยมันมีอยู่แล้วไม่น่าเชื่อครับราศีราศีอาจารย์ลิงฝันราศีที่ในช่วงนี้จะเจอเนื้อคู่คือราศีมีคนตอบผิดนะครับด้วยมันมีอยู่แล้วไม่น่าเชื่อครับราศีราศีสิงห์ครับจริงจอน่าโบราณว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลก็ต้องได้มาพบเจอค
คนบางคนเพียงแค่ดูรู้ชื่อเห็นชื่อโดยพลันก็รู้ว่าคนคนนี้นั้นเป็นคู่เราใครที่คิดจะมีคู่แท้ด้วยคิดว่าจะได้ตกลงร่วมชีวิตเด่นชัดที่สุดใน12ราศีคือชาวราศีสิงห์ครับด้วยว่าดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับเรือนชะตาเนี่ยแปลว่าในห่วงเวลาเดือนเมษายนคือสงกรานต์นี้อาจจะไปทำบุญหรือกลับบ้านเกิดเมืองนอนอาจจะเจอใครสักคนที่ทำให้ชีวิตนั้นสดใสมีชีวิตชีวาและมีโอกาสนำพาได้พบคบหาเกื้อกูลเป็นคู่แท้ในการสืบไปใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็อาจจะได้บุตรได้หลานได้มิตรได้คนดีเข้ามาในชีวิตได้เรื่องที่ชื่นใจคำว่าคู่เนี่ยแปลว่าคู่รักมิตรผู้ร่วมชีวิตคนดีเพื่อนเก่ามีโอกาสได้ทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นแปลว่าโอกาสอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับคุณที่เกิดในราศีสิงห์ในเดือนเทศกาลแห่งปีใหม่ไทยสงกรานต์นี้ต้องทำให้ตัวเรามีความสุขนี่การเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยก็หาเสื้อผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยมาใส่แล้วก็ทำจิตใจให้สดใสกลับไปหากระดูกปู่กระดูกย่าพ่อแม่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วไปทำบุญให้ไปเจอญาติพี่น้องสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ควรกระทำเพราะจะน้อมนำมาในซึ่งสิ่งที่ดีๆแล้วอาจจะได้เจอคู่ในคราวนี้โอกาสที่จะเจอคู่ในเด่นชัดดาวปัตตนีคือราหูโคจรมาทับเรือนราศีคู่คนนี้เป็นคู่ที่ได้ตามมานานแล้วมีโอกาสได้พบและเจรจาภาธีมีโอกาสจะสร้างความสุขสวัสดีที่จะได้ครองคู่กันก็ขอให้คนโสดทั้งประเทศที่มีประถมเหตุว่าราศีสิงห์นั้นจงได้พบเจอคู่ตูดางันแล้วมีโอกาสได้ลงเอยแต่งงานกันใครที่มีครอบครัวแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าไปกังวลคุณอาจจะได้บุตรหรืออาจจะได้เจอมิตรหรือได้เพื่อนที่ดีนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบประทุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะเจอเนื้อคู่ได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับได้แล้วครับต้องก้อนนึงต้องแสดงความเสียใจกับพี่ฮายเขาอ่ะเพราะว่าพี่ฮายยังคงต้องขึ้นคานต่อไปฮะเสียใจนะพี่นะไม่แน่นะครับคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ก็คือคุณฮายก็ได้สเปคมีไหมแบบคุณฮายนี่สเปคไหมคุณฮายเนี้ยหรือสต็อกไว้เลยไม่ต้องเอามาสต็อกไม่ถ้าพูดถึงแล้วพี่ฮายก็ถือว่าเป็นสเปคผมนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากยกไหวไหมทำไมต้องยกเหรอยกไปไหนพี่เวลาไปด้วยกันไม่ต้องจูงอุ้มกันแก่เท่าเนี้ยเวลาคนเรามันไม่ได้คำนึงเลยนะฮะคนรู้สึกไหมว่าพี่โจนัสไม่เหมือนคนต่างชาติแล้วอ่ะเนื่องว่าเป็นคนไทยเลยอ่ะเพราะว่าแกอยู่เมืองไทยนานกี่ปีนะพี่ผม30กว่าปีแล้วครับผมรักเลยอ่ะรักเลยร้องเพลงอย่างเดียวเล่นละครบ้างยังก็เริ่มยังรับงานแสดงไหมผมรับฮะแต่ว่าเขาไม่รับผมครับประกาศนะประกาศนะพี่โจนัสรับงานแสดงนะคะรับนะครับเป็นคนไทยนะคะเออสเปคโจนัสก็ประมาณไม่พี่ฮายก็พี่หนูแหม่มนี่แหละอายุเดี๋ยวชอบตัวเหรอคือชอบที่นิสัยดีน่ารักยิ้มแย้มหัวเราะทำอาหารก็เก่งเนี่ย3คนเนี่ยไม่ใช่สเปคเหรอนั่นสเปคมากๆเลยสเปคมากๆแต่ผมกลัวพ่อเขาอยู่ครับผมอ๋อพูดเอาใจจริงสเปคคืออย่างนี้ผิวเข้มๆอะไรเงี้ยแบบคุณสุนารีอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้พอนะฮะเท่าที่ขึ้นมาเนี่ยพี่โจนัสไม่มีสเปคแล้วนะครับใครก็ได้แล้วนะครับผมเจอนัสได้ทุกคนแหละเป็นที่ใจอันนี้สายเอเวนเจอร์เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่เมืองไทยรักเมืองไทยรักคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแสดงก็รับงานร้องเพลงก็ยังทำอยู่โชคดีครับพี่โจนัสครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับชาวราศีเพราะฉะนั้นทั้ง5คนนะคะที่ตอบถูกมีธงจับธงกันเลยค่ะขวัญถุงสนับสนุนโดย AIS 4G Advance ค่ะไหนดูสิคะใครจัดธงบ้างยกมือเย้ยน้องอายมาบ่อยอายจับเลยครับผมอันไหนเนี่ยอายได้นะครับผมอายแล้วฮะถ้าจัดมุ้งก็ไม่ต้องประกาศคนร่วมหรอกครับผมพร้อมแล้วเชิญทั้ง5ท่านต้องแกล้งเท่านั้นครับเห็นไหมรู้ทั้งรู้ก็ลังเลยรู้ไหมไอ้หนูได้จับหัวไหมโอเคไม่ใช่พร้อม1 2 3 yeah พี่ชายไม่ได้ตลอดเลย
ันถุงอีก 10,000 บาทจาก AIS 4G Advance ขอพี่เช้าค่ะขอบคุณผู้ร่วมสื่อของเรา12ท่าน12ราศีครับผมขอบคุณครับยังอยู่กับเราอีก2สัปดาห์นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าจะเช็คดวงขอบอกเลยคุณผู้ชมต้องมาที่นี่ที่เดียวศึก12ราศีเที่ยงเจอกันค่ะอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ